สงกรานต์ใครถูกคมเหงสันโดนรังแกมานานคิดหาทางออกต้องบอกทนายสงกรานต์สนับสนุนโดยท้องอืดท้องเฟ้อบรรเทาด้วยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอั่นจากอุ้ยอั่นโอสถสวัสดีครับพบกับรายการใครทุกชาวบ้านครับพบกันเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 น.ครับพบกับผมชาญชัยสะอิ่งทองครับพบกับผมทนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์ครับท่านผู้ชมครับรายการใครทุกชาวบ้านเป็นรายการของคนไทยทุกคนครับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับหากท่านมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจประการหนึ่งประการใดท่านสามารถหารือมายังทางรายการใครทุกชาวบ้านได้ครับเช่นเดียวกันครับหากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนะครับหากประสงค์จะชี้แจงประการหนึ่งประการใดที่ผู้ร่วมรายการนั้นมาบอกกล่าวในทางรายการนั้นท่านก็สามารถใช้สิทธิ์แจ้งเข้ามายังทางรายการได้เช่นเดียวกันครับใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับทาง Facebook Fanpage เลยครับใครทุกชาวบ้านครับเข้ามากดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับฝากข้อความไว้ครับไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใดหรือมีข้อข้องใจทางด้านกฎหมายเรื่องใดครับฝากข้อความพร้อมกับเบอร์โทรกลับทิ้งไว้ครับเดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกลับไปครับวันนี้ครับไปเริ่มต้นคดีแรกวันนี้กับคดีการลักทรัพย์ครับอ้าวเป็นการยกตู้เติมเงินโทรศัพท์ยกไปทั้งตู้เลยครับทนายครับเดี๋ยวต้องดูกันครับว่าเป็นยังไงครับคนร้ายไม่ทราบจำนวนขโมยยกตู้เติมเงินโทรศัพท์บุญเติมที่ตั้งบริการหน้าร้านขายของชำในพื้นที่หมู่10ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยรุ่งเช้าหลังเกิดเหตุชาวบ้านได้เดินออกตามหาตู้ที่ถูกขโมยและไปพบซากของตู้เติมเงินในสภาพที่ถูกคนร้ายใช้ขวานจามกระจกด้านหน้าพังเสียหายเพื่อกวาดเอาเงินในตู้ที่มีอยู่กว่า 1,000 บาทไปแล้วทิ้งตู้ลงในสระน้ำใกล้กับศาลากลางหมู่บ้านเพื่ออำพรางพร้อมกับทิ้งขวานไว้ให้ดูต่างหน้าก่อนจะหลบหนีไปอย่างลอยนวลสัญญาณมันตัดหมดเลยสัญญาณอะไรตัดสัญญาณนั่นนี่นะที่ศูนย์มันอ่ะเขาบอกว่าเขารู้แล้วพอดีเขาเช็คเงินดูก็มีอยู่1,050บาทเขาเปิดเมื่อวานก่อนไงเมื่อวานเขาไม่ได้เปิดชาวบ้านเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่รู้จักคุ้นเคยในพื้นที่เพราะคนร้ายสามารถหลบเลี่ยงมุมกล้องวงจรปิดที่ทางเทศบาลติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าหน้าสารกลางหมู่บ้านได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยหลักฐานแหมยกไปทั้งตู้แบบนี้ครับแต่ได้เงินไปแค่พันกว่าบาทครับมันคุ้มไหมครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่คุ้มแล้วก็เสี่ยงคุกตารางมากครับดูแล้วจากภาพเนี่ยคนร้ายน่าจะลงมือเวลากลางคืนคเพราะว่ากลางวันคงไม่กล้าและมีการทำอันตรายสิ่งที่คุ้มกันทรัพย์ดังนั้นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335ทวิครับผมโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทเชียวนะครับนายเอ็ดดังนั้นลองพิเคราะห์ดูว่า 1,000 บาทกับคุกตั้ง5ปีเนี่ยมันคุ้มไหมล่ะมันไม่คุ้มใช่ไหมครับเรื่องนี้ต้องเห็นใจเมื่อกี้ผมได้ฟังนะเอสผมตกใจเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยได้ทิ้งอะไรครับขวานทิ้งขวานขวานจามผมก็ตกใจยังไงเขาบอกว่าขวานจามทำไมก็บอกพาไปหาหมอไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นหวัดครับไม่ใช่เป็นหวัดนะขวานจามคือขวานที่ฟันใช่นะฟันตัวของเครื่องตู้ตู้เติมเงินตู้เติมเงินโทรศัพท์นะดูแล้วเนี่ยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นที่คุ้มครองทรัพย์เลยนะครับครับอันนี้โทษหนักในเรื่องของทั้งลักทรัพย์เวลากลางคืนทำอันตรายสิ่งกีดกั้นที่มีคุ้มครองทรัพย์ถามว่าถ้าไม่มีตัวเหล็กตู้เนี่ยคุ้มกันเนี่ยผมว่าคนร้ายน่าจะเอาไปง่ายกว่านี้แต่ปรากฏว่านี่แสดงว่าขวานฟันจนดูเยินเลยนะครับเอ็ดที่สำคัญครับหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดได้ด้วยนั่นแสดงว่ารู้แสดงว่าเป็นคนในพื้นที่แน่นอนครับจริงๆแล้วเราดูแล้วว่าถ้าจะสืบจริงๆไม่ยากเขาจะมีลายนิ้วมือแฝงนะเอ็ดต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยกองพิสูจน์หลักฐานเก่งเขาจะลอกลายนิ้วมือแฝงที่มันติดตัวเครื่องตัวอะไรต่างๆดังนั้นต้องฝากกับท่านผู้ชมนะครับหากท่านเนี่ยประสบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เรายังไม่อยากให้เกิดนะฮะอย่าไปจับวัตถุใดๆที่คนร้ายเนี่ยได้ประทุษร้ายต่อท่านบางทีเราไปจับด้วยความรู้การไม่ถึงเท่ารู้เท่าไม่ถึงการนั่นแหละครับก็คือไปจับปุ๊บลายนิ้วมือเนี่ยมันก็ติดไม่รู้ว่าของคนร้ายหรือของใครบางทีเราไปจับปุ๊บด้วยความไม่รู้หรือแฟนเราไปจับปุ๊บเวลาตำรวจสืบหาอ้าวนี่คนใกล้ตัวนี่นะครับเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างดียิ่งนะครับต้องฝากกันไว้ถ้าเราประสบเหตุถูกคนร้ายลักทรัพย์หรื
ปีนเข้าบ้านนะครับหรือล้วงกระเป๋าหรือทำอันตรายเช่นรถจอดไว้ไปทุกกระจกท่านอย่าเพิ่งไปแตะในส่วนตรงที่เกิดเหตุนะครับเพราะอะไรนิ้วมือเป็นสำคัญครับอย่าไปแตะเด็ดขาดเราฝากกันไว้ครับแล้วตู้นี้ถูกโยนลงน้ำด้วยหลังเกิดเหตุนี่สำคัญนิ้วมือหายไหมครับเนี่ยก็น่าจะหายเลยครับเพราะว่าลงน้ำแล้วเนี่ยก็คือความเลือนลางความเข้มข้นของลายนิ้วฝาที่ติดกับตัวตู้นั้นมันจะเลือนหางจางไปและไม่ทราบว่าจะมีคนเก็บและลายมือมันประดังประเดกันหรือไม่อย่างไรครับมือใครเป็นมือใครนะครับครับไปกันที่คดีต่อไปครับครับคดีนี้ไม่ได้ยกตู้ครับครับแต่เอาเงินในตู้ไปหมดเลยอ้าวไปดูภาพกันครับครับจะดูกันครับร่องวงจรปิดบันทึกภาพโจรใจบาปบุกเข้าไปยกตู้อนุโมทนาคืนเดียว4ตู้ภายในศาลาพ่อแก่ในวัดก้างปลาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคนร้ายได้งัดหน้าต่างเข้าไปภายในศาลาพ่อแก่และใช้ร่มกลางเพื่อปิดบังใบหน้าการลักทรัพย์ครั้งนี้ได้เงินไปรวมกว่า 10,000 บาทซึ่งคนร้ายใช้เวลาในการเดินเข้าออกในศาลาอย่างใจเย็นนานกว่า1ชั่วโมงครั้งก่อนเนี่ยเป็นเด็กจับได้แล้วก็ให้อภัยไปแล้วก็มีผู้ใหญ่ร่วมด้วยแต่ว่าครั้งนี้เห็นหน้าโจรชัดเจนแล้วก็เอาไปหลายตู้ด้วยพอดีวันนั้นจัดงานบวชถวายอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสทำบุญร้อยวันด้วยคนก็มาทำบุญกันเยอะเพราะฉะนั้นโจรคงจะรู้ว่าคนนี่ทำบุญเยอะก็เลยมางัดในคืนวันที่21วันนั้นพอดีเจ้าอาวาสวัดก้างปลาบอกว่าได้เข้าแจ้งความแล้วแต่ตำรวจเพียงแค่มาดูที่เกิดเหตุเท่านั้นแล้วก็เงียบหายไปจึงได้ขอเรียกร้องให้ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเพราะหลักฐานต่างๆชัดเจนโอ้โหนี่กล้องวงจรปิดชัดเจนมากครับทนายครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจครับนอกจากลักทรัพย์เวลากลางคืนนอกจากในเรื่องเข้าไปในเคหสถานและเข้าไปในสถานที่บูชาสาธารณะอีกเนี่ยโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีเชียวนะครับและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 14,000 บาทเชียวนะเอสครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องบอกว่านอกจากบาปในเรื่องของทางศีลธรรมแล้ว ความผิดฐานเรื่องลักทรัพย์แล้วแล้วก็ทางศีลก็ผิดแต่ผิดศีลด้วยครับนะครับก็คือลักทรัพย์ศีล5ศีล5นะเอสท่องได้ไหมครับโอ้ต้องได้โดยเฉพาะข้อ3นี่ท่องแม่นครับท่องแม่นเลยใช่มั้ยครับนะครับอันนี้เรื่องสำคัญนะครับอยากจะฝากพี่น้องประชาชนและพุทธศาสนิกชนนะครับท่านใดทราบเบาะแสของคนร้ายรายนี้นอกเสียจากท่านเจ้าวาดแล้วนั้นรีบแจ้งถิ่นที่อยู่ของคนร้ายโดยเร็วนะครับเพื่อให้ได้ตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วครับครับเห็นกรณีแบบนี้หลายพื้นที่เลยนะครับครับโอ้โหไม่รู้นิยมอะไรกันนักหนาครับชอบเข้าไปขโมยเงินในตู้บริจาคของวัดครับเยอะแยะไปถ้าอาศัยโอกาสกันนะเอสก็คืออาศัยศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่ทำบุญแล้วก็เห็นพระเนี่ยคิดว่าพระจะเวงวางเฉยนะครับหรืออุเบกขาไม่ได้นะครับท่านดำเนินคดีถูกต้องแล้วครับผมเห็นด้วยที่ท่านเจ้าวาดจะดำเนินคดีในเรื่องนี้แต่ถ้าจะให้ไม่มีการโลกาวัชชะทางโลกติฉินนินทาท่านมอบให้ไวยาวัจกรดำเนินคดีก็จะเป็นการดีที่สุดครับนายเอสเพราะว่าไวยาวัจกรเนี่ยทำหน้าที่แทนเจ้าวาดอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายยาตามพรบของคณะสงฆ์นะครับครับครับมีอำนาจตามกฎหมายเชียวนะครับครับสมัยนี้แทบจะทุกวัดครับเขามีการติดกล้องวงจรปิดครับเขาก็ป้องกันในระดับหนึ่งแล้วครับเชื่อว่าน่าจะช่วยป้องกันได้อย่างดีทีเดียวครับครับแล้วก็ใช้หลักฐานตรงนี้นะครับไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับครับไปที่เรื่องต่อไปครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ถามเข้ามาครับทนายสงการครับครับเกี่ยวกับหนี้หลังหย่าครับเขาบอกว่าเคยแต่งงานกับภรรยาครับแล้วก็เลิกลากันไปครับแต่หลังแต่งงานภรรยาคนนี้ไปกู้หนี้ยืมสินครับไปยืมกู้เงินธนาคารมา 700,000 บาทครับต่อมาภรรยาไม่มีเงินที่จะชำระคืนครับ อดีตสามีคนนี้เขาเลยมีความเป็นห่วงเป็นใยว่าเขาจะถูกฟ้องยึดทรัพย์หรือต้องมารับผิดชอบอะไรด้วยหรือเปล่าครับครับต้องเรียนท่านผู้ชมที่รักและเคารพดังนี้นะครับสามีภรรยากันนะเอ็ดครับขณะอยู่ด้วยกันก็บอกว่าเมื่อแรกรักน้ำต้มผักยังว่าหวานพอเนิ่นนานน้ำต้มผักยังว่าขมข้าวันนกเองว่าน้ำช้ำสุดตรมข้าวันนมเองว่าน้ำช้ำจริงๆนั่นหมายถึงว่าขณะนั้นเนี่ยภรรยาไปกู้เงินสามีก็ไปเซ็นยินยอมกับเขาแล้วได้เงินมานายเอ็ดเชื่อไหมครับว่าสามีจะไม่ได้ใช้เงินมันเป็นไปบ่ได้ถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือต้องใช้เงินด้วยกันเขาเรียกว่าได้เงินมาก็หาเลี้ยงชีพด้วยกันดังนั้นหนี้ใดๆนะครับที่ท่านอยู่กินกัน
ฉันสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายท่านก็จะต้องร่วมรับผิดนะครับเพราะเป็นก็คือว่าเป็นสินสมรสแล้วก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นมาในระหว่างอยู่กินกันฉันสามีภรรยาท่านจะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ครับต้องรับผิดชอบคนละกึ่งหนึ่งใช่นะครับครับแล้วถ้าเกิดขึ้นหลังจากหย่าไปแล้วหลังหย่าไปแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมครับไม่เกี่ยวก็คือเป็นหนี้ส่วนตัวไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่เกิดหนี้ขึ้นในระหว่างจดทะเบียนสมรสกันนะครับดังนั้นนายเอ็ดจะจดทะเบียนไหมครับจด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 นะจะจดต้องจดเนี่ยหลังนี่หรือจดก่อนนี่ก่อนนี่สิครับอันนี้เทคนิคครับครับทนายมีเทคนิคแนะนำไหมเทคนิคแนะนำครับก็คือเราต้องชัดเจนครับนะครับถ้ามั่นใจแล้วว่าอยู่กับคนเนี้ยจดไหมเนทก็ต้องจดสิครับเหรอครับไม่จดดีกว่าอ๋อเหรอครับอ๋อเหรอจดโอ้ก็ว่ากันไปครับเอาเป็นว่าถ้านี่เกิดขึ้นในระหว่างจดทะเบียนยังไงก็ต้องยอมรับร่วมกันต้องรับผิดร่วมกันครับเพราะว่าถือว่าได้เงินมาก็มาใช้ร่วมกันนะฮะดำรงชีพร่วมกันอยู่ๆคุณจะปฏิเสธเอ้ไม่ได้จะอ้างไม่ได้ว่าไม่ได้ใช้เงินไม่ได้คือฟังไม่ขึ้นหรอครับฟังไม่ขึ้นจริงๆครับอ๋อแต่หลังจากหย่าแล้วต่างคนต่างไปก็คือคอนเวิร์ตแต่ทางที่ดีนะครับก็ต้องบอกกันไว้ว่าบางทีนายเอ็ดต้องบอกว่านักการเมืองน้อยลายที่จะจดทะเบียนสมรสเพราะเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เนี่ยถ้าจดแล้วเดี๋ยวมันวุ่นต้องบอกว่านักการเมืองบางทีบอกเอ้ยหย่ากันหย่ากันบ้านเดียวกันครับคือเขาเอาเฉพาะทางผลทางกฎหมายคือทางนิตินัยแต่พื้นที่นายก็อยู่ด้วยกันชัดเจนต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของผลทางกฎหมายแค่นั้นเองนะครับต้องดูว่าหนึ่งนักการเมืองทำแบบนี้เยอะคุ้นข้าราชการเยอะคนเลยคุ้นจริงฮะข้าราชการก็เยอะเพราะกลัวตรวจสอบไงเพราะปัจจุบันนี้มีองค์กรอิสระในการตรวจสอบเยอะมากพอสมควรนะครับไอ้นั้นเราไม่ว่ากันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของท่านท่านจะจดหรือไม่จดนั่นเป็นสิทธิส่วนตัวแต่อยู่ที่ใจหากเราจดทะเบียนแล้วเนี่ยเราอยู่แล้วมันอึดอัดก็อย่าไปจดแต่ถ้าว่าไม่จดแล้วไม่สบายใจก็ทางนี้ทางนั้นก็สุดแท้แต่ท่านนะครับได้เอ็ดครับครับได้ครับเรายังมีอีกหลายคดีเลยครับแต่ต้องมาติดตามต่อในช่วงหน้าครับคิดหาทางออกต้องบอกทนาย